อันนี้โอเคครับครับจากการที่ซ่อมไปแล้วครับอันนี้ก็จะมาเทสครับเครื่องนะครับความรวดเร็วก็จะเสียบไปเลยนะครับตัวนี้แต่ก็ไม่ไรอะไรเลยเสียบตามซ็อกเก็ตเลยนะครับบังคับสีแล้วนะครับเดี๋ยวเงินนะครับการจะวัดไฟลำบากครับตรงนี้ตามสีเลยนะครับอาการมันไม่ได้ช็อตได้อะไรนะครับมันตัดนะครับก็เลยไม่ต้องวัดไฟอะไรมากมายนะเงี้ยต้องลองมิเตอร์ต้องรอกับบอกนี่นะใส่ตามสีตามล็อกนะครับครบถ้วนแล้วนะโอเคตอนนี้ทำไมเราใส่แม่เหล็กไปเทสกันครับเทสดูกันสองสามสี่ที่สี่สตาร์ทจักจักจักนะมาหายใกล้ๆนะเห็นเห็นไม่เห็นดูแถวนี้มาทางเริ่มหมุนอันนี้เริ่มหมุนไปด้านซ้ายนะครับทวนเข็มนาฬิกาเบาๆไฟนี่กระพริบไฟตำแหน่งไฟโชว์ทำงานอ่ะเริ่มหมุนนะครับจะเริ่มสะบัดผ้านะครับตอนนี้หมุนหมุนอยู่หมุนซ้ายอยู่ทวนเข็มนาฬิกานะครับเบาๆอยู่ตอนมาล้างผ้าเนี่ย24 234 234ไม่ถูกหมุนทวนเข็มนาฬิกาอยู่นะครับเรื่อยๆอยู่เบาๆอยู่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากดโปรแกรมถูกหรือเปล่าแต่ไฟยังไม่ตัดนะครับตอนนี้เบาอยู่ปกติมันจะตัดไปแล้วป่ะเนี่ยรอรอบเกือบ24นาทีอยู่ดูแล้วไม่น่าตัดอ่ะลงมา23นิ่งน่าจะต้องรอนะลองซักดีกว่าช้านะครับแต่เครื่องไม่ตัดแล้วครับปิดเปิดวาล์วน้ำไม่ได้เลื่อนท่อครับไม่เลยใส่วาล์วน้ำรอ
ครบแล้วปุ๊บดีกว่าขวาครับตามเข็มนิ้วกลางตัดแล้วนะครับแสดงว่าไอ้สีที่เปลี่ยนมาใช้ได้นะครับปกติดับไปแล้วโอเคน้ำเข้าแล้วน้ำไหลแล้วนะจมได้นะเพราะว่าใส่นี่ใส่ไม่เหล็กไว้อยู่เห็นอาการชัดๆเลยถ้าประกอบไฟมันจะไม่เห็นอาการนี่ขึ้นมาแปะแม่เหล็กก็อยู่นะครับตรงนี้แม่เหล็กตรงลิดสวิตช์นะครับเซนเซอร์ประตูนะครับเป็นการติดตั้งน้ำกำลังเข้านะเวลานี่อยู่ที่ไหน39 นาทีฟันมาต้องรอนานไฟก็จิ้มลำบากรุ่นนี้ที่มีเซ็นเซอร์เองนะครับที่เริ่มถ้าไม่ปิดฝานี่ลงนะครับจะขึ้นว่า DE นะครับแสดงว่ามีตัวเช็คเซ็นเซอร์ด้านหลังอีกนะครับปิดลงโอเคก็เริ่มซักนะครับเริ่มซักมือขวานะครับยังแรงนะครับตามเข็มนะครับขวานะครับเวลาก็อยู่ที่38 นาทีนะครับขวายังแรงนะอ่ะแล้วก็หมุนซ้ายนะครับวนเข็มนะครับแรงมากนะครับโอเคยังใช้ได้แล้วหยุดนะครับเดี๋ยวสั่งเดินน้ำทิ้งนะครับไฟน้ำหยุดแล้วก็ปิดนะครับนวดแป๊บนึงต้องนวดนะครับปั่นมานะครับ1 2 3 4 1 2 3 4 7 นาทีนะครับก็สตาร์ทกี่ตั้งผิดหรือเปล่า25นี่เป็นล้างผ้าแล้วเวลาแค่15 นาทีนะครับแล้วก็จุ๊กจักจุ๊กจักจุ๊กจัก
เริ่มปล่อยน้ำนะครับนี่เห็นไหมปล่อยน้ำรอให้เสร็จก่อนเริ่มกดแขนเริ่มหมุนขวานะครับน้ำออกเอายกเนี่ยไม่ได้ยกมีอีกแล้วแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กลงไม่สนิทจับยังเลยแม่เหล็กเนี่ยแค่เอามือวางเบาๆแม่เหล็กตรงนี้มันเลื่อนเหล็กเลื่อนนะครับแล้วก็ไปหมดแล้วมันเริ่มใหม่มีตัดดีเลยถ้าขึ้นดีก็ซีประตูนะฮะรีดสวิตเป็นรีดเซนเซอร์สวิตแม่เหล็กนั่นเองครับต้องรอน้ำหมดนานนะน่าจะโอเคอยู่เดี๋ยวขอประกอบแป๊บนึงนะเดี๋ยวสิประกอบเลยยาวเลยแล้วจะหมุนแล้วประกอบกันนะทำไมมันขึ้นอะชักปั๊บแล้วมันมีไฟค้างในเมนบอร์ดอยู่ไม่เหล็กหลุดออกมานะครับที่อาจจะโดนไม่เหล็กนี่ก็ได้เขาล็อกไม่ตรงนะครับโอเควางเขาล็อกนะครับเดี๋ยวแม่เหล็กสวิตช์แม่เหล็กมีปัญหาอีกหยุดเก็บปล่อยสี่แชร์ว่างนี้เอาไปไหนตรงนี้หน่อยตามมือหน่อยคอยสั่นสั่นปากก็ไกลมากไกลมากโดนโอเคไปนะครับจะมีเลื่อนนะครับตัวนี้เลื่อนออกซ้ายนะครับเลื่อนเข้าขวาวางขาล็อกเข้าล่องแล้วก็เลื่อนไปด้านขวาครับเข้าก็เย็ดดูมือเก็บปล่อยล็อกถังฝาถังนะครับตัวยาวนะตอนนี้แล้วก็ปิดฝากันน้ำนะลอง
มันมาทุกทีนะครับภาพไปก่อนภาพก่อนได้รอมันหยุดแล้วมันแป๊บเดียวแป๊บหนึ่ง11นาทีนะครับรอแป๊บหนึ่งเริ่มสปีดมันขวานะครับตามเข็มนาฬิกานี่นะครับสปีดขึ้นอีกรอบนะครับเมื่อกี้หยุดไปรอบนึงนะโอเคสปีดเร็วแล้วนะครับสปีดแล้วนะครับเอาละใช้ได้แล้วไม่ดับนะเครื่องหน้าจอมาถ่ายมาที่หน้าโอเคครับท่านแม่ก็ขอจบในทางการตรวจเช็คซ่อมเครื่องผ้า LG Inverter นะครับฝาบนก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับประชาชนทั่วไปและช่างเก่าใหม่ในการที่ตรวจเช็คซ่อมลูกค้านะครับสวัสดีครับยังไงก็ช่วยกดติดตามกด Subscribe ด้านล่างเพื่อเป็นกำลังใจช่างแมวและช่างหนูในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปครับขอบคุณครับรับชมงานสู้ๆครับ